แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Minecraft นะครับกับจูคัด8อีกแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพาไปอัปเดตนิดนึงนะครับผมซึ่งตอนนี้เราได้ขยายพื้นที่นะครับผมขยายพื้นที่อีกแล้วนะฮะก็คือตรงนี้ครับผมเห็นว่าตรงนั้นมันเป็นห้องใช่ไหมนี่ต้องเข้าตรงนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือต่อกับไอ้ตรงที่เราทำจุดเติมของตรงนี้นะครับที่เป็นกระจกข้างบนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้างล่างนี้จะเป็นฟาร์มของผมที่ผมทําไว้นะครับตอนนี้ก็มีกําแพงล้อมแล้วนะครับผมก็มีทางเข้าเดี๋ยวนะคนตรงนี้จะเป็นประตูพิสตันนะครับประตูลับโอเคก็ขยายมาพื้นที่นี้แล้วนะครับก็ข้างบนก็จะเพิ่มต่อเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนจะเป็นส่วนของตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีพื้นหญ้าออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นล้อมอย่างนี้นะครับอนาคตจะตกแต่งอะไรให้สวยงามก็ว่าไปนะครับผมตอนนี้ยังไม่ทํานะแล้วก็ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะมีตกแต่งเติมเพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําส่วนตรงนี้ให้มันเสร็จกันนะฮะก็คือผมจะทําเป็นเหมือนสระว่ายน้ํานะครับผมที่มันเห็นมันเป็นเหมือนบันไดตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าให้มันสโลปลงไปนะความลึกของสระน้ํานะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันสโลปอย่างนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะฮะก็ทําไปก่อนนะครับผมจะเชื่อมต่อกับทางตรงนี้แล้วก็คือเดินออกมาปุ๊บเป็นสระว่ายน้ําเลยนะพอสระว่ายน้ําเสร็จเดี๋ยวปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นอันนี้ด้วยนะนี่ฝั่งนี้จะเราจะทําเป็นเหมือนสวนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะตรงนี้ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีนะอาจจะดัดแปลงอาจจะไม่ทําเป็นพื้นหญ้าแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็แปะไปก่อนเนาะโอเคเรามาทําฝั่งนี้ก่อนนะผมก็ผมได้เตรียมพื้นที่ไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ํากันนิดนึงนะโอเคครับก็วิธีการเติมน้ํานะผมก็ให้วางให้เป็นน้ำอินฟินิตี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเติมทีละชั้นนะผมเริ่มจากชั้นใต้ดินเอ้ยชั้นที่มันลึกที่สุดนะครับเมื่อก่อนผมจะแบบเติมน้ำไม่เป็นไงผมก็จะแบบอุดดินข้างล่างใช่ไหมแล้วก็เทน้ำข้างบนสุดไปเลยแล้วก็ค่อยขุดดินนะปรากฏว่าน้ําที่อยู่บนมันจะไหลลงข้างล่างใช่ไหมมันก็เหมือนจะดีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่น้ําที่แบบเต็มบล็อกนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้ผลนะฝนตกด้วยนะเป็นอะไรที่โชคร้ายเหลือเกินครับผมเนี่ยเราก็ทำพยายามทำให้มันเป็นน้ำอินฟินิตี้แล้วน้ํามันก็จะแบบไหลขึ้นไปเป็นชั้นๆเองนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้เราก็ต้องมาคอยไล่อุดด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่โหวนะไอ้นะก็ดีนะมันเปลี่ยนตั้งแต่เวอร์ชัน 1.13 นะผมทําให้เราแบบสามารถไอ้นี่ได้นะมันก็จะดูสวยงามนะครับเมื่อก่อนนี่แบบเป็นโวโวไม่ค่อยสวยเลยนะมันก็จะแบบไล่ๆไปนะเดี๋ยวมันก็จะเต็มเองวันนี้เต็มละเอาก็มาฝั่งนี้พยายามวางตรงที่มันเป็นวอเทอร์ล็อกไปด้วยตรงนี้เป็นจุดที่ตื้นที่สุดนะครับของบ่อน้ํานี้โอเคเรามาดูใต้น้ำว่ามันโอเคหรือยังโอเคก็โอเคแล้วเนาะทีนี้เราก็ได้สระน้ำที่เราสามารถแบบนั่งชมวิวภูเขาเดี๋ยวตรงนั้นเราอาจจะตกแต่งนะตรงภูเขาตรงนั้นนะในอนาคตนะแน่นอนตรงนี้เราสามารถขึ้นข้างบนได้นะโอเคเราได้สระน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราลองบินดูที่สูงนิดนึงเกือบเลยสูงไม่พอบินขึ้นไปภูเขาเลยแล้วกันนี่ก็จะเป็นเหมือนสระน้ำนะหรูๆของเราก็คือจริงๆเรามีบ่อน้ําตรงนี้แล้วล่ะนี่ตรงนี้นะน่าจะเป็นเหมือนบ่อน้ําร้อนบ่อน้ําพุร้อนอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำมันก็ละอย่างกันนะผมอันนี้น้ําร้อนนี่น้ําเย็นอะไรวันนั้นนี่มีสระว่ายน้ําตรงนี้อาจจะใส่ไฟนิดนึงเนาะมันอาจจะมืดใต้น้ำอะไรเงี้ยโอเคลึกสุดก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหดำน้ำกันเพลินเลยทีนี้แล้วก็ค่อยๆเดินสโลปขึ้นมาตรงนี้เป็นแบบของเด็กนะฮะเด็กเล่นตรงนี้ได้แต่เดี๋ยวเราจะทำไม่นี่แล้วกันเป็นอะไรนะเป็นแบบทางลงทางลงแล้วก็ที่กระโดดที่กระโดดที่กระโดดนี่จำเป็นมากนะครับเราจะทำที่กระโดดแบบอันนั้นดีไหมแบบสลามตรงเนี้ยแบบเหยียบดึงแล้วก็เด้งลงน้ำน่าสนใจเดี๋ยวก็สมมุติเราอยากขึ้นจากน้ำนะแต่เราไม่อยากขึ้นสโลปมาแล้วก็สามารถลงตรงนี้ได้นะขึ้นตรงนี้ได้แล้วกันดีไหมเลยตรงนี้จะทำเป็นที่กระโดดดีครับทุกคนเพราะทำที่โดดตรงนี้น่าจะโอเคสุดละเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราทำที่โดดตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพิสตันนะฮะเราเอาเลสโตนมานิดนึงทำท่ามกลางฝนตกอย่างนี้แหละจบแล้วก็พิสตันวางลึกหน่อยแล้วก็มีอะไรนะสลามตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่เหยียบต้องมีที่เหยียบเรสโตนอันหนึ่งโอเคแล้วเราก็ขุดตัวนี้ปุ๊บ
ตรงนี้อ่าได้พอดีเลยโอเคแล้วเราก็วางกับตรงนี้แล้วก็วางปิดตรงนี้ตรงนี้เหยียบเด้งได้โอเคฮะอ๋อโอเคคือเราต้องเปลี่ยนบล็อกด้วยนะครับผมไม่งั้นน้ำมันจะเอ้ยไม่งั้นไอ้บล็อกนี้มันจะดึงเข้าไปนะจะเป็นบล็อกนี้ก็ได้ชึบป๊อปป๊อปอ่ะคราวนี้เราก็ได้ที่กระโดดน้ำจบ ง่ายๆเลยเหรอโอเคสวยสวยสวยโอเคเนื่องจากมัน โดดยากไปนิดหน่อยเราเอาเป็นงี้แล้วกันเนาะได้ไหมน่าจะได้ละมั้งปึ๊ดโอเคเอาเป็นงี้แล้วโอเคเราจะได้แบบเตรียมตัวเตรียมใจในการโดดนิดนึงนะสมมติเหยียบมาป๊อปไม่ทันถึงทันไหมเนี่ยก็ยังไม่ทันอยู่เดี๋ยวผมว่าอันนี้เดี๋ยวเอาเป็นสลามอีกอันนึงให้มันยื่นลงไปในน้ำหน่อยนี่หรือว่ามันควรจะลอยขึ้นจากน้ำนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ตุ้มลอยขึ้นจากน้ำก็ไม่เหลวนะมันอยู่ที่การพลิกผันนี่เองก็อาจจะเหยียบจะเหยียบ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 ต้องลงไปวางลงมาเลสโตนก่อนไม่ได้ทีนี้เราสามารถปะป้ายตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมได้เหมือนกันเดี๋ยวใครทันก็ทันนะเอาเป็นเราเป็นเอาเป็นสแลปแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้มันก็ติดได้หมดแล้วอยากเล่นก็มาอย่างนี้ก็ได้มั้งนี่น่าจะได้ละเดี๋ยวเราทำอีกจุดหนึ่งเอาเป็นตรงนี้แล้วก็ได้มั้งนี่ถึงมันก็จะนานหน่อยขึ้นอยู่ว่าเราจะกระโดดท่าไหนนะฝนจะตกด้วยสนใจนี่นะตรงนี้ก็เป็นอันนี้เหมือนเดิมโอเคก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะโดดตรงไหนตุ่มตรงนี้ก็ได้เนาะเท่เท่เท่โอเคตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ต้องวิ่งนิดหนึ่งตุ่มโอเค วันนี้แล้วกันเนาะสำหรับที่กระโดดอาจจะมียืนๆหน่อยจะได้รู้ว่าเป็นที่กระโดดนะโดดมาฟุ้งตัวต่อไปก็จะเป็นที่ปีนนะผมที่ปีนเราจะปีนตรงไหนนี่แหละประเด็นตรงฝั่งนี้ก็ได้เนาะฝั่งนี้ทางขึ้นนี้ปีนขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ติดอย่างนี้แล้วมันก็ขวางทางเดินอีกไม่แหละไว้งี้แล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องให้มันยืดขึ้นมาแล้วกันเนาะให้มันอยู่ในน้ำไปอย่างนี้แล้วก็เวลาลงน้ำก็อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราต้องเอาบันไดขึ้นมานะเพื่อความสมจริงนะครับไม่รู้ว่าบันไดมันมีวอเตอร์ล็อกไหมมีด้วยโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหเป็นแบบสมมติแบบโอ้ยขี้เกียจปีนแล้วขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันได้อยู่แล้วก็มาโดดใหม่อะไรเงี้ยดึงโดดไม่ทันเพราะว่าโดดตรงนี้ดีกว่าจุ๋มอย่างงี้โอ้โหแล้วก็โอ้ยสนุกจังเลยปีนปีนปีนแล้วก็ขึ้นแล้วก็ไปเล่นอีกรอบถึงตุ้มมีความสุขมีความสุขสดชื่นจริงๆเลยแล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็เดินกลับได้เลยนี่เดินกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดินกลับมาเล่นบาสต่อเล่นบาสต่อหน่อยจ้าชูตบาสลงด้วยเดี๋ยวโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเพลิดเพลินเท่านี้นะครับผมตั้งสระว่ายน้ำนะฮะชิวๆนะก็มีประมาณนี้นะสระว่ายน้ำก็เดี๋ยวอนาคตเราจะไปทำห้องด้านใต้นี้กันนะครับแล้วก็ทำประตูตรงนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันละกันสำหรับคลิปหน้านะครับผมโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย